ก็โอเคครับผมเป็นอีกหนึ่งปีที่หมายถึงว่าเดินทางมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสี่ครับผมใช่เวลาผ่านไปไวมากอะไรนะครับโหจริงๆตอนแรกตั้งแต่ที่คุยกันเหมือนนิสัยไม่เข้ากันเลยอ่ะมันก็แบบว่าโหต้องปรับอะไรหลายอย่างจนรอดมาถึงทุกวันนี้ได้ก็คือโอเคแล้วครับแต่ว่าก็ยังตีกันอยู่ครับมีเหตุการณ์อะไรไหมคะวันนั้นจริงๆแล้วก็เป็นไปกินข้าวด้วยกันแค่นั้นครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยอีกวันนึงก็พาไปเลี้ยงหมูกระทะมีของกระทะมีของหมูกระทะให้ไหมครับไม่ได้มีขนาดนั้นครับผมก็นี่แหละครับของพิเศษคือหมูกระทะทำไมหมูกระทะคือผมคือต้องบอกก่อนว่าปกติเขาเป็นคนที่ไม่กินพวกของอะไรพวกนี้เลยไม่ค่อยกินพวกชาบูไม่ค่อยกินอะไรแบบพวกหมูกระทะแต่หลังๆจะเห็นได้ตาม IG story เขาว่าแบบเขาไปกินเยอะขึ้นเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนกินไงพอเวลาแบบก็เลยชวนกันกินจนแบบเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็มันคืออยากกินมาสักพักแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปกินกันหน่อยคือไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งมันเห็นชอบแกล้งกันใช่คือไปกินด้วยกันเป็นปกติอยู่แล้วครับใช่ครับอาหารญี่ปุ่นก็คือเป็นวันนั้นแต่อีกวันนึงก็ถือเป็นมื้อพิเศษอะไรเงี้ยครับคือเหมือนกับว่าเป็นมื้อที่อยากกินมานานแล้วอะไรเงี้ยโดนบุรีนะครับอ๋อครับผมก็จริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันคือร่างกายมันเป็นของใครของมันนะครับคือถ้าสมมติว่าตัวเขาโอเคผมรู้สึกว่าโอเคกับเขาอะไรเงี้ยครับไม่ได้รู้สึกว่าคืออย่างที่บอกคือแต่ละคนมีสรีระร่างกายที่ไม่เหมือนกันคือไม่ควรเอาส่วนนั้นไปบูลลี่กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็เข้าใจให้กำลังใจเขาก็บอกเนี่ยโหคนมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกคือสุดท้ายแล้วมันเป็นร่างกายของเราคือเขาไม่ได้มาเข้าใจว่าเราเกิดมาเป็นแบบนี้แบบนี้คือจริงๆเขาก็ควรจะต้องรู้ตัวเองแหละว่าเขาไม่ควรไปบูลลี่ใครอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาโดนคอมเมนต์เขาไม่ได้หน่อยอ่ะคือเขาอ่านแล้วเขาก็คือเขารู้ตัวเองอ่ะครับหมายถึงว่าเขารู้ตัวเองว่าคือเขาเป็นแบบนี้คือมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อะไรอย่างเงี้ยคือก็เขาก็ได้แต่บอกว่าผมก็ได้บอกเธอช่างมันเถอะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้หนักหนาอะไรคือเธอยังยอมรับในสิ่งนี้ได้เลยทำไมคือเขาต้องมาเดือดร้อนแทนเธอด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เลยแซวว่าไปอัพไหมหรือว่ายังไงวันนั้นเขาก็ขำๆบอกว่าถ้ามีงานที่ต้องทำมันก็ถึงค่อยอัพรู้สึกยังไงบ้างจริงๆแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องของคือมันเป็นเรื่องของเขาครับคือเขาจะสมมติว่าเขาจะตัดสินใจทำมันก็เป็นเรื่องของเขาอะไรเงี้ยผมไม่ได้มีสิทธิ์ว่าเฮ้ยห้ามทำอะไรเงี้ยคือมันเป็นร่างกายเขาด้วยใช่แต่วันนั้นผมรู้สึกไงกับชุดที่เขาใส่เดินแฟชั่นวันนั้นผมตกใจอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นไปเห็นหลังเวทีใช่ครับโหตกใจอยู่ว่าเฮ้ยโหเบอร์นี้เลยวะอะไรเงี้ยใช่แต่สุดท้ายแล้วคือเขาบอกว่าโอ้ยอย่าไปคิดมากมันเป็นงานอะไรเงี้ยมันคือแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยคือนางแบบต่างประเทศเขาใส่มากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆแล้วถ้าลึกๆมันก็ต้องหนีบ้างแหละครับแต่ว่าพอมันเป็นมันมีคำว่างานนะมันก็เลยแบบไม่เป็นไรคือปกติคือเขาไม่คงได้ใส่แบบเนี้ยเป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นโอกาสนึงเขาเลยเขาก็อยากลองทำแบบนี้มาดูอะไรเงี้ยอยากได้งานเดินแบบอยากลองเดินแบบแล้วก็คือได้ลองใส่เสื้อผ้าแบบนี้ก็โอเคอะไรเงี้ยครับแล้วพอวันนั้นเดินแบบเสร็จมีคุยกันไหมว่าถ้าเป็นชุดแบบนี้หรือว่ายังไงต้องคุยกันไหมว่าจริงๆแล้วก็บอกว่าวันหลังขอดูก่อนนิดนึงนะจะได้แบบว่าเจอของจริงแล้วจะได้เจอหลังแบบไม่ได้มาเจอของจริงแล้วช็อกเลยอะไรเงี้ยครับเขาโอเคไหมคะเขาก็โอเคครับผมเขาบอกได้อะไรเงี้ยเดี๋ยววันหลังจะบอกก่อนคือเหมือนกับว่าวันนั้นมันปรับคือผมก็ทำงานเขาก็ต้องแบบไปฟิตติ้งด้วยความเร่งรีบอะไรเงี้ยครับผมไม่ผมไม่ค่อยได้โชว์ครับช่วงนี้ผมกินเยอะหน่อยผมก็เลยไม่ค่อยกล้าโชว์เท่าไหร่เขาจะเซ็กซี่เรารู้สึกยังไงบ้างอะไรนะครับเขาจะเซ็กซี่เขาจะเซ็กซี่เหรอครับคือผมรู้ว่าหมายถึงว่าเขารู้ว่าตัวเขามีลิมิตที่แค่ไหนครับผมรู้สึกว่าเขาทำอะไรในสิ่งนี้ผมรู้สึกว่าผมก็ให้เกียรติเขาในการที่เขาอยากจะเป็นตัวเองมากกว่าครับก็คือไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามขนาดนั้นแต่แค่ไปเห็นคนแบบชอบไปแบบเห็นผมไปแซวอะไรเงี้ยผมก็แซวเล่นๆบางทีแต่ว่าลึกๆก็แบบเขาน่าจะรู้ตัวเองอยู่แล้วแหละว่าเขาจะต้องแบบเขาเป็นคนที่แบบคุมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุมโทนหรือคุมอะไรนะหมายถึงว่ามีรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเขาควรจะได้แค่ไหนอะไรเงี้ยครับผม